สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายวิธีการรับประทานยาฟาวิพิราเวียนะครับซึ่งชื่อยาฟาวิพิราเวียเป็นยารักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 นะครับที่ใช้อันอยู่ในปัจจุบันซึ่งวิธีการรับประทานยาอาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าเพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับวันนี้เภสัชกรจะมาอธิบายวิธีการรับประทานยาให้ฟังกันครับสำหรับผู้ป่วยที่มีน้ำหนักน้อยกว่า90กิโลกรัมนะครับจะสังเกตว่าคนไข้จะได้รับยารวมทั้งหมด50เม็ดครับโดยอาจจะโดยซองแรกจะมีทั้งหมด18เม็ดและซองที่2จะมี32เม็ดนะครับโดยซองที่1นะครับ18เม็ดนี้นะครับก็คือจะให้ทานครั้งละ9เม็ดครับครั้งละ9เม็ดห่างกัน12ชั่วโมงนะครับทานแค่2ครั้งเท่านั้น2มื้อนะครับ9เม็ดทุก12ชั่วโมงทุก12ชั่วโมงหมายความว่าถ้าคนไข้ทานมื้อแรกตอน8โมงเช้ามื้อถัดไปก็คือ2ทุ่มนะครับแต่ว่าคนไข้จะทานครั้งละ9เม็ดแค่2มื้อแรกเท่านั้นนะครับเป็นจำนวน1วันหลังจากนั้นอีก4วันที่เหลือครับก็คือตั้งแต่มื้อที่3เป็นต้นไปคนไข้จะลดขนาดยาลงเหลือรับประทานครั้งละ4เม็ดแต่ทานวันละ2ครั้งเหมือนเดิมครับห่างกัน12ชั่วโมงทานติดต่อกันจนหมดนะครับแม้อาจจะดีขึ้นทั้งหมดคนไข้จะรับประทานรวมกัน5วันครับในกรณีที่2นะครับที่คนไข้มีน้ำหนักตัวมากกว่า90กิโลกรัมนะครับหรือคนไข้ที่มีภาวะอ้วนขนาดยาฟาวิพิราเวียที่ได้จะต้องมีขนาดสูงขึ้นนะครับโดยใน2มื้อแรกนะครับโดย2มื้อแรกคนไข้จะต้องทานครั้งละ12เม็ดครับห่างกัน12ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับวันละ2ครั้งห่างกัน12ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับตั้งแต่มื้อที่3เป็นต้นไปให้คนไข้ลดขนาดยาลงเหลือครั้งละ5เม็ดครับวันละ2ครั้งห่างกัน12ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับทานต่อเนื่องจนครบ64เม็ดซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมด5วันหรือ10มื้อนั่นเองครับสำหรับยาฟาวิพิราเวียนั้นนะครับไม่จำเป็นต้องทานพร้อมอาหารนะครับจะทานเวลาไหนก็ได้แต่ขอให้ทานตรงเวลานะครับก็คืออาจจะตั้งใช้วิธีตั้งนาฬิกาปลุกเอาก็ได้ครับวันละ2ครั้งให้ห่างกัน12ชั่วโมงเช่น8โมงเช้ากับ2ทุ่มเป็นต้นนะครับยาฆ่าเชื้อไวรัสฟาวิพิราเวียต้องรับประทานติดต่อกันจนหมดนะครับแม้อาจจะดีขึ้นถ้าคนไข้มีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการรับประทานยาสามารถสอบถามเภสัชกรได้เลยนะครับทางเภสัชกรพร้อมแนะนำวิธีการรับประทานยาที่ถูกต้องให้กับคนไข้ครับขอบคุณครับ